ต้มมาเสิร์ฟแล้วนะครับ นี่คือแซลมอนนะครับภาพและเสียงอันนี้เนาะดูตอนสัก5ทุ่มเที่ยงคืนนี่ของพี่บงอีก1จานอันนี้จะเป็นฮอกไกโดชีสเค้กเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel ลายแทงกับผมโอนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่บุ้งนะครับสวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven นะคะดีใจมากเลยอ่ะได้มาร่วมเทปกับคุณน้องโอ๋อ่ะคือมีคนพูดถึงเยอะมากวันนี้เราอยู่ที่ร้านโทระยากินิคุนะคะคาเฟ่ค่ะเป็นร้านปิ้งย่างเนื้อแบบพรีเมียมวันนี้เราจะไปกินตัวแกรนตัวแกรนก็คือราคา 1,299 บาทจะมีเป็นพวกเนื้อพรีเมียมต่างๆลักษณะตะเกียบที่นี่ก็จะมาเป็นซองแบบนี้เนาะเป็นตะเกียบแบบฉีกแล้วก็มีที่คีบให้น้ำจิ้มเขาจะมี3อันอันนี้มาให้ลักษณะอันนี้เล่มเมนูนะครับมาดูเมนูกันดีกว่านะครับราคาเขาจะมี3ราคาเนาะมี599 799 1299กินได้2ชั่วโมงนะครับสั่งอาหารได้ชั่วโมงครึ่งเนาะก็จะมีสแตนดาร์ดพรีเมียมแล้วก็แกรนราคารวมแวดแล้วเหลือปรับตามจริงนะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มร้านอยู่ตรงถนนเส้นกันบ่อพึกนะครับอยู่ในโครงการ City Connect ก็เข้ามาจอดรถหน้าร้านได้เลยเมนูเนี่ยเขาจะแบ่งตามสีเอาไว้ให้เลยนะครับก็จะเป็นอันนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยอันนี้599พรีเมียมสีทองอันนี้คือ799นะครับแกรนที่เพิ่มมาจะเป็นโทระซุปเปอร์สเต็กวากิวเกตะคารูบินะครับแล้วก็วากิวโรสแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาจะแบ่งสีแบบนี้ไว้ให้ก็กดพอสดูเอานะแล้วก็จะเป็นโซนอาหารทะเลอาหารทะเลก็จะมีตั้งแต่ราคาต่ำสุดจะเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีกุ้งแม่น้ำแต่ราคาต่ำสุดแล้วแล้วก็ถ้าราคากลางก็จะมีหอยเชลมีปูมีกุ้งเข้ามาแล้วก็ถ้าเป็นแกรนก็จะมีหอยนางรมเข้ามาด้วยแล้วก็ผักต่างๆของกินเล่นอันนี้มีตั้งแต่ชุดถูกสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดราคากลางตอนนี้เขาเตามาเสิร์ฟแล้วนะครับไฟแรงมากถาดนะครับซาชิมิก็ถ้าเป็น599จะเป็นซูชิต่างๆนะครับแล้ว799จะเป็นมีซาชิมิแซลมอนมาด้วยแล้วก็ถ้าเป็นแกรนจะมีอันนี้ด้วยนี่ไอ้อันนั้นแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีขนมหวานที่หลากหลายด้วยอันนี้ถูกสุดนะครับอันนี้ราคากลางใช่พูดถึงขนมหวานจะบอกที่นี่เขาทำโฮมเมดแหละเนาะเป็นโฮมเมดคือเขาทำเองข้างหลังเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสั่งเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการทำเช่นเวลาสั่งโทสต์ที่ชอบของร้านนี้เนี่ยตรงที่มีโทสต์มันกินโทสต์เยอะมากโอ้ในโทสต์นี่โทสต์แล้วก็กินคู่กับไอติมตัวนี้ก็คือเขาทำอยู่ข้างหลังเลยแล้วก็มาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะมีคนบอกว่าเรากินเราไม่อ้วนนะคนนี้ของจริงกินเยอะด้วยแล้วก็กินเราไม่อ้วนด้วยนี่คือหอยนางรมมาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่คือแซลมอนนะครับอันนี้เป็นแบบซาชิมิถ้าเป็นแบบย่างจะเป็นแบบนี้อืมอันนี้คือของปิ้งย่างนั่นเองชิ้นใหญ่เนาะใช่ค่ะเออบุ้งชอบตรงที่ว่ามันมาแบบหนาๆเวลาไปกินปิ้งย่างบางที่อ่ะมันมาชิ้นเล็กๆใช่ป่ะพอเราใส่ลงไปในเตาเอาคีบขึ้นมามันก็จะไม่เหลืออะไรเลยใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือธรรมชาติเตามันจะติด มันจะติดค่อนข้างเยอะเวลาใส่ปลาลงไปอันนี้รวมเครื่องดื่มด้วยเมื่อกี้เห็นในเมนูมีแบบน้ำพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอันนี้สไปซ์โซดาแต่ว่าคือสั่งมาซ้ำหนึ่งแล้วจริงๆมันจะมาเป็นสไปซ์บวยเวลาเรามากินร้านบุฟเฟ่เนี่ยถ้าเรากินน้ำที่มันหวานเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราอิ่มเร็วมันก็ใช่สมองจะอิ่มเร็วใช่กุ้งแม่น้ำใช่ค่ะไซส์เทียบกับนิ้วอันนี้คือจานซูชิที่บอกเป็นตัวพรีเมียมมันก็จะมีเป็นโฟกราเอ็นกาวะนะคะปลาไหลแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนอันนี้คือตัวแกรนเอาแซลมอนลงไปแล้วค่ะเวลาเอาเนื้อเอาปลาลงเนี่ยต้องรอให้มันร้อนได้ที่ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะติดมันก็จะติดถูกค่ะวิธีเช็คก็เดาเอาครับมันเป็นกระทะแบบเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นเตาแบบเรียบๆไปเลยแล้วก็เอาน้ำลองหยดลงไปดูก็ได้พี่บุ้งปกติกินน้ำจิ้มเยอะมากเลยครับกินเยอะพี่ชอบแบบขอมาทีเดียวไม่ต้องขอบ่อยๆแต่จริงพุ่งตรงเวลากินเนื้อย่างเนี่ยชอบกินแบบโรยเกลือนะใช่จริงๆโรยเกลือจริงๆเนื้อที่พี่เนี่ยโรยเกลือแล้วแบบมาที่ญี่ปุ่นเขาจะกินใส่น้ำมันงาแล้วก็เป็นเกลือที่มันเป็นเกลือผงอ่ะครับอร่อยมากสุกเร็วมากคือไฟแรงมากร้อนมากชิมน้ำจิ้มไฟแรงก็ได้เพียงตีมที่นี่ความเผ็ดแบบขึ้นเนี่ยเออใช่ชอบเนาะขึ้นคอตาสว่างเปรี้ยวๆหวานๆเนาะจิ้มซีฟู้ดแต่เปรี้ยวไม่ได้แรงมากแต่ว่าความเผ็ดขึ้นมาน้ำจิ้มสีส้มๆเป็นน้ำจิ้มสุกี้คล้ายๆอย่างหวานเนาะหวานออกหวานนะนี่ออกหวานแล้วก็ดำๆมีความข้นหน่อยนึกว่าใสๆตอนแรกมันก็จะใสใช่แต่กี้พอเทมาแล้วก็มันก็ข้นเนาะหวานอีกโทนนึงอ่ะหวานคล้ายๆซีอิ๊วอ่ะสภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแปลว่าเมื่อกี้ตะแกรงยังไม่ร้อนไม่ร้อนพออ๋อหอยนางรมอันนี้เป็นแบบปิ้งนะเอ้าหรอไม่ใช่แบบสดนะเอ้าหรอไ
อันนี้ต้องมาปิ้งเพราะตอนแรกก็คิดว่าจะกินแบบสดแล้วทางร้านก็บอกว่าไม่นะคะเราได้เก็บก่อนไปทีละจานนะฮะที่จริงโฟกราเนี่ยต้องกินก่อนเลยเนาะใช่เพราะไม่งั้นมันจะขึ้นเป็นไอ้นี่มันจะเป็นไข่ข้าวก็ชิ้นประมาณปกติไม่ใหญ่ไม่เล็กก็ดูกล้องหน่อยสิว่าเห็นมาเห็นโฟกรามันเนาะแล้วก็มีความหอมนุ่มๆอ่ะตรงกลางไม่หนามากนะซอสก็หวานอ่อนๆรสชาติไม่แรงส่วนตัวบุ้งอ่ะชอบกินกะหวะที่สุดเต็นกะหวะเนี่ยใหญ่ชิ้นดูหนานี้ใช่ใหญ่อะไรฮะหมุนขึ้นมาให้เห็นหน้ามาซิกเนเจอร์โรอันนี้คือสองที่ลงกันเป็นกะหวะเมื่อกี้ข้าวใหญ่กว่าโฟกานิดนึงนะตัวมันยังเป็นชิ้นอยู่อ่ะเบิร์นมาไม่เละเกินไปหอมๆอิคุระนะครับไข่ปลาแซลมอนที่นี่มันจะไม่เป็นเมือกๆเยิ้มเท่าไหร่เนาะข้าวก็ไซส์ประมาณนึงห่อสาหร่ายมาอิคุระที่นี่เขาจะเค็มๆแล้วอมหวานหน่อยๆไม่ได้เค็มปรี๊ดเข้าไปอันนี้ลินอันนี้จะเป็นตัววากิวโรสแต่ลายเขาไม่ได้ลายพลอยเนาะเป็นลายมันไม่ได้เยอะเดี๋ยวลองชิมดูว่าความนุ่มอยู่ในเนื้อไหมโมติที่มาพี่จะชอบกินตัววากิวโรสมาร์เบิลน่าจะ A2 A3 ไม่ถึง A4ไม่ถึงดูน่าจะไม่ถึง นี่คือปลาไหลชิ้นที่นี่ให้ใหญ่นะข้าวก็ใหญ่ตามด้วยปลาไหลร้านนี้มันจะไม่ได้นุ่มละลายไปเลยนะมันจะดึงดึงเลยมันจะดึงดึงมีให้เคี้ยวเลยอ่ะที่เนี้ยใช่กำลังจะพูดเลยมันจะดึงดึงย่างนี่ก็ต้องแล้วแต่ว่าใครชอบลักษณะไหนนะคะที่เอาแบบเยี่ยมแรงเดี๋ยวมาลองแซลมอนก่อนแล้วแซลมอนที่นี่ลายก็ค่อนข้างใช้ได้ชิมโชยุก็สดดีเด้งกินแซลมอนไม่รู้จะบรรยายอะไรมากกินวาซาบิที่นี่หน่อยไม่ได้ขึ้นมากนะวาซาบิที่เนี้ยแต่ก็มีกลิ่นหอมรู้สึกได้นิดนึงอันนี้ลิ้นใช่ไหมใช่แล้วไม่ขึ้นกับพี่บุ้งจะเรียกว่าบัฟเฟ่ใช่ใช่ไหมซึ่งจริงๆเขาถูกนะครับจริงๆการเรียกว่าบัฟเฟ่เนี่ยคือถูกคือแต่ว่าสำเนียงคนไทยคนดูก็ไม่ค่อยชินคือมันเป็นสิ่งที่ถูกเราก็จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยยูออกเสียงแหละมันเป็นเสียงโฟนิกส์ของฝรั่งของอังกฤษเวลาไปต่างประเทศบุฟเฟ่อะไรวะฝรั่งก็จะงงแต่ที่นี่เขาไม่มีเกลือให้โรยอันนี้ลิ้นมีความดึงจริงๆด้วยครับดึงไหมแต่ที่เรากินดึงเนาะไม่เหนียวนะคือเคี้ยวไปเรื่อยๆก็ขาดรสชาตินี่เนื้อพอเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะที่เป็นกลิ่นเนื้อน้ำเริ่มออกมาแล้วนะฮะอันนี้อะไรนะอันนี้วากิวโรสใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในเมนูแกรมถูกไหมครับใช่ค่ะนี่เรากำลังก้มหน้านี่คือเรากำลังติ๊กอาหารไม่ทำอะไรเลยเราติ๊กอาหารอยู่ค่ะอันนี้คือที่หนึ่งมาครับน่าจะสองที่รวมกันอะไรที่พี่ชอบกินมันจะมาเยอะหน่อยค่ะรอดอย่างนึงที่เป็นเนื้อหั่นเต่าเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันกินกึ่งดิบกึ่งสุกได้ถูกถ้าเป็นหมูหั่นเต่าเนี่ยต้องดูดีๆเลยเนาะหมูเนี่ยควรจะต้องกินให้สุกถึงจะดีนี่เดี๋ยวลองอันนี้อันนี้คือซิกเนเจอร์โรไหมมันเหมือนไม่ได้เป็นโรเนาะแต่มันเป็นมันเหมือนทำแซลมอนมาเนาะมันเป็นโรแต่ว่าเขาไม่ได้เรียงทางนู้นนะปกติโรปกติมันจะอยู่แนวนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่มันอยู่แนวนี้ไอเทมปุระนี่ยังกรอบอยู่หน่อยส่วนซอสด้านบนนี่เป็นซอสไซเกียวมีความหวานนั่นอ่อนใช่ค่ะพูดง่ายๆเหมือนกินซูชิแซลมอนซอสไซเกียวเพราะเป็นโรที่มันไม่ได้มีไส้ซอสจะเผ็ดนิดนึงด้วยนะปลายลิ้นนิดนึงไม่เยอะมันดีที่มันมีเผ็ดปลายมันนิดนึงเพราะไม่งั้นความหวานของตัวน้ำที่ราดมาบนเทมปุระกับความหวานของซอสไซเกียวมันจะทำให้เลี่ยนไปเลยแต่เผ็ดปลายลิ้นมันทำให้ช่วยเอาไว้ได้เนื้อเต๋าถามว่าเนื้อเมื่อกี้วากิวโรสที่กินเข้าไปเนี่ยถามว่านุ่มไหมก็ประมาณนึงนะไม่ได้เหนียวแต่ว่าไม่ได้ถึงกับนุ่มละลายไม่ใช่ละลายในปากใช่ใช่มีให้เคี้ยวอ่ะสำหรับคนที่อยากสนุกกับการเคี้ยวอ่ะแต่ว่าถ้าชอบนิ่มแบบละลายในปากเลยก็จะไม่ใช่ที่นี่ภาพและเสียงอันเนี้ยเนาะดูตอนสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนเราขอเกลือแล้วเราก็ได้เกลือจริงได้เกลือจริงเกลือไหมล่ะเอาไปอันนี้ส่วนไหนนะครับส่วนเอล่องซี่โครงตัวนี้ตัวแกรนนะขอดูชื่อเหมือนกันวากิวร่องซี่โครงคัตที่4เดี๋ยวเอานี่ขึ้นให้โอ้โหชีสนองออโต้นะฮะอันนี้คือผู้ช่วยของเราค่ะโอ้โหนี่คือความสูงของชีสเนื้อหั่นเต่าเขาค่อนข้างนุ่มเนาะนุ่มนุ่มเลยอ่ะมันไม่ได้นุ่มแบบละลายจากมันแต่ว่ามันมีความเนื้อให้เคี้ยวถ้าใครชอบกินเนื้อแบบไม่สุกมากก็ได้เวลานี่อันนี้เป็นเวอร์จินโมฮิโต้จริงเหรอไม่หวานตัวนี้จะแบบเหมือนกับว่าเขาจะใส่ตัวสะระแหน่มันจะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรตัวนี้จะไม่หวานถ้าเทียบกับตัวแก้วตะกี้ที่กินบ๊วยอันนั้นจะหวานกว่าเพราะนั้นเขาใส่สไปซ์อันนี้ที่เมื่อกี้กินอ่ะนุ่มชอบหอมเนื้อชอบเนี้ย
ชิมบ้างชิมบ้างคีบได้หมดคีบได้หมดเดี๋ยวจะคีบไม่ทันเราเอาเลยครับเออแต่ที่นี่เวลาเขาเติมถ่านอ่ะเขาจะยกไปนะเขายกไปแล้วค่อยเข้าไปเติมเป็นโรวากิวใช่ไหมเป็นบีฟใช่ค่ะวากิวบีฟด้านในจะเป็นตรงไส้จะเป็นแซลมอนเนาะแล้วก็มีอะไรอ่ะเขียวเขียวแอสพารากัสอ่ะอ๋อหน่อไม้ฝรั่งโรอ่ะมันเข้ากันอ่ะมันหอมอ่ะสิ่งที่ชอบคือมันมีกระเทียมข้างบนมันตัดมันมีกลิ่นกระเทียมเข้ามาตัดอ่ะแซลมอนก็นุ่มส่วนตัวแอสพารากัสตรงกลางมันเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบเข้ามาให้ชิ้นเนี้ยไม่งั้นมันจะนุ่มไปหมดเลยไงมีอะไรให้เคี้ยวพี่เป็นคนชอบกินของทอดดูหุ่นจ้ะดูของอะไรอย่างก็มีแฮมกับชีสข้างในเอ้ยหอมอ่ะอร่อยพี่ชอบกินมากเลยอ่ะไม่อมน้ำมันมากด้วยนะมีนิดหน่อยอ่ะแต่มือไม่ได้มันเอาเลยค่ะกรอบด้านนอกหน่อยลืมดูเลยอ่ะมันกินได้หรือยังอันนี้เป็นหอยนางรมเกาหลีนะกินกันไหมครับมาเลยค่ะพี่นิยมเนื้อเชื่อครับอันนี้เป็นจานที่4ได้แล้วมั้งนี่หอยนางรมโนคนกินมันเปล่าๆหรือคนจิ้มเหอะนุ่มอ่ะละลายไปเลยก็มีกลิ่นหอยนางรมปกติอ่ะวิบแวบแรกที่เอาเข้าปากไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าพอสักพักก็จะมีกลิ่นหอยนางรมออกมานี่เรากินเนื้อแบบจิ้มบ้างดีกว่ายังไม่ได้กินแบบจิ้มเนี่ยมีคลิปนึงคนดูถามว่าเราจะเอาน้ำจิ้มมาทำไมเพราะว่าไม่ชอบกินน้ำจิ้มหรอบางร้านนะถ้าร้านเนื้อดีๆจะไม่แทบไม่ได้แต่งน้ำจิ้มเลยใช่ใช่แล้วพี่ไปกินโดยเฉพาะพวกสเต็กอะพี่โรยเกลือพี่ไปเจอบางร้านที่เขาบอกว่าเขาเอาซอสมาแบบให้ไงพี่ก็แบบคือเนื้อจริงๆมันไม่ควรจะต้องกินกับซอสนะใช่ใช่มันแค่พริกไทยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เกลือนิดหน่อยก็คือพออย่างอันเนี้ยใช่อันนี้กินเปล่าๆก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้พอจิ้มมามีแต่หวานก็หวานอ๋อใช่ก็สำหรับคนที่ชอบกินรสจัดมั้งเขาก็มีทางเลือกให้อ่ะคือโดยทั่วไปพี่ดูแล้วว่าพี่ว่าคนไทยชอบกินน้ำจิ้มพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่คือฮันนี่โทสใหญ่มากนะฮะใหญ่มากอันนี้ต่างไอติมแยกมาครับโอ้ยพยายามอยากกินของให้หลากหลายส่วนเดี๋ยวนี้เวลาไปกินบุฟเฟ่ก็จะเลือกกินของดีๆแล้วก็กินแบบพอมีสติพออิ่มเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่มีทางกินคุ้มหรอกถ้าเราไม่ใช่พีทอีแลกหรือบุงครอสทูเฮเว่นนะดังนั้นกินเอาอร่อยอย่ากินเอาคุ้มแต่กลับไปแล้วทรมานเนาะเสียค่าบุฟเฟ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเสียค่าหมออีกอันนี้เป็นเมลทีกออสเตรเลียอยู่ในเซตราคาธรรมดานะเดี๋ยวลองชิมเนื้อในราคาปกติบ้างในราคาธรรมดาบ้างมาลองเมลทีกออสเตรเลียดีกว่าในเซต799ธรรมดาบ้างว่าต่างกันยังไงกับเซตแกรนด์อันนี้ก็นุ่มนะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มแต่ว่าเนื้อเขากลิ่นไม่ได้แรงแบบแต่ก่อนคือแต่ก่อนเราเคยมารีวิวร้านนี้แล้วครั้งนึงตอนนั้นรู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างมีกลิ่นว่าอันนี้ก็จางลงแต่ยังมีความเป็นกลิ่นเนื้ออยู่แต่ไม่ได้เป็นกลิ่นสาบเนื้อมากเท่าไหร่ของจริงต้องลองแกะดูแกะมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะนี่นะฮะสังเทียสีแน่นอนค่ะชิมไก่นะอันนี้เป็นไก่นิวออร์ลีนเนี่ยขออนุญาตใช้มือมาเสิร์ฟแบบอุ่นๆกินไก่เนี่ยต้องใช้มือนะร้อนอ่ะขอบคุณค่ะหอมอ่ะไก่มันก็พอสมควรเหมือนนะก็เหมือนซื้อปีกไก่นิวออร์ลีนมาทอดแต่ควันขึ้นแบบปุยมากอ่ะนี่แกะได้แล้วโอ้มันขนาดมันไม่ได้มีมันแทรกอะไรเลยเนาะแกะมันยังออกขนาดนี้เลยอ่ะต้องหั่นมันออกก่อนนี่คือมันล้วนนะค่อนข้างเหนียวนะแกะนะครับบอกพี่ข้างถ้าใครชอบความนุ่มความหอมไปกินเนื้อนะแกะเนี่ยค่อนข้างเหนียวหรือว่าพอเราย่างนานด้วยละมั้งแต่แกะก็ไม่ค่อยเห็นคนกินมีเดียมกันแต่แกะเนี่ยพี่กินมีเดียมแรงไม่งั้นจะเหนียวเนาะอันนี้เอาให้มาหาเวลดันเลยแหละไม่กินแกะหน่อยๆแต่ไม่แรงพี่ว่าพวกแกะพวกเนื้อเนี่ยต้องมีเดียมแรอย่าให้เกินมีเดียมอ่ะเพราะแบบพี่ว่ามีเดียมก็แข็งละแต่ถ้าหมูอ่ะยังไงก็ต้องให้มันสุกเป็นคนชอบกินไก่นิวออร์ลีนถ้าอยากนึกรสชาตินี้ออกนะเดินไปร้านพิซซ่าฮัทอ่ะเราก็สั่งไก่นิวออร์ลีนเด็กคล้ายๆนี่ด้วยไก่ผมลำพึ่งในเซเว่นอ่ะอันนี้ชีสเค้กนี่เป็นเมนูแกรมเหมือนกันมันจะจริงๆมี3แบบแต่พี่สั่งมาแค่2แบบเดี๋ยวชิมโค้ดขออนุญาตนะแล้วก็เอาโทสต์ให้อีกหนึ่งไอติมวานิลลา2ได้ยินเลยใช่ไหมครับเยอะเนื้อเต่าด้วยนับอย่างกี่จานอ่ะไม่10ก็12อ่ะตอนนี้นี่คือเบคอนนะฮะนี่ของพี่บงอีก1จานซึ่งไม่รวมลูกเต๋าอีก2ที่สั่งล่าสุดเนี่ยมาเลยเต๋าว่างแล้วเนี่ยบอกเขาเลยโอ้อันนี้จะเป็นฮอกไกโดชีสเค้กเนาะมันจะมี3อย่างมันจะมีออริจินอลจะเป็นสีขาวไม่ได้อยู่นี้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นนิวยอร์กชีสเค้กแล้วอันนี้จะเป็นบูเล่นะครับเดี๋ยวขอใช้ส้มอันนี้เลยละกันเนาะอันที่เป็นนิวยอร์กก่อน
ทิ้งไว้สักพักมันจะนุ่มเนาะตอนแรกมันจะแข็งเพราะแช่เย็นมันจะเนียนไปเลยอ่ะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอ่อนๆแล้วก็หอมหอมขึ้นมามากมากเลยละลายไปในปากแล้วก็ด้านล่างไม่กรอบนะไม่ได้กรอบใช่ๆแต่จะเป็นคล้ายๆอีกเท็กเจอร์นึงอ่ะเป็นขนมปังอีกแบบนึงลองเลยค่ะนี่คือโทสต์จานที่3นะคะกลับมาที่อันนี้นี่เป็นบูเล่มาอีกนะมาอีกนะเฮ้ยผมชอบบูเล่อ่ะบูเล่มันหอมกว่ากันเยอะเลยอ่ะใช่ไหมแล้วชั้นด้านล่างลักษณะมันจะเป็นเหมือนขนมปังอ่ะส่วนในตรงกลางมันจะคล้ายๆครีมบูเล่เลยแล้วก็ด้านบนมันไม่ได้เบิร์นเป็นน้ำตาลไหม้แล้วแข็งๆเหมือนบูเล่นะตัวอมเปรี้ยวมันจะน้อยกว่าตัวที่เป็นนิวยอร์กแต่หอมมากอันนี้หอมมากคนที่ชอบครีมบูเล่น่าจะชอบอันนี้ครีมบูเล่เนาะและนี่คือช็อกโกแลตลาวานะครับเราก็ชิมบ้างเนื้อเนียนเนาะอร่อยงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเอาแบบเรียวๆไปเลยนะเฮ้ยเยิ้มอยู่นี่นะครับเยิ้มปานกลางแต่พี่บุงเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอาหารเยอะจริงๆนะพอได้รอบนอกผิวนอกมันกรอบนะช็อกโกแลตก็หวานหวานขมนิดเดียวไม่แทบไม่รู้สึกอะแล้วก็หอมแล้วมันตัดกับความเย็นของไอติมแบบโอเคเลยความกรอบไม่ได้มาจากตัวขอบนอกของช็อกโกแลตแต่ความกรอบมาจากไอสิ่งนี้ที่โรยมาความมาจากครัมนั่นเองอันนี้คือฮันนี่โทสต์นะครับโอ้ด้านนอกค่อนข้างแข็งกรอบเลยแหละใช่ไหมใช่ก็จะมาพร้อมกับไอติมวานิลาเนาะวิปครีมมีวิปครีมกล้วยเราพยายามจะกินทุกอย่างให้ได้ในคำเดียวกันนะฮะซึ่งเราทำไม่ได้เพราะมันใหญ่มากความหอมน้ำผึ้งขึ้นมาชัดเจนกว่าอย่างอื่นวิปครีมมันจะเพิ่มความนวลอ่ะมันเหมือนที่นี่ใช้วิปครีมสดบางร้านเนี่ยจะใช้วิปครีมที่เป็นนอนเดอรี่พอนอนเดอรี่เนี่ยรสชาติมันจะไม่นวลๆมันจะเป็นเหมือนวิปครีมเจอ่ะมันต่างกันยังไงพี่ถ้าอันนี้เป็นเดอรี่ก็คือเป็นวิปครีมที่มาจากครีมสดมาจากผลิตภัณฑ์นมแท้ๆถ้านอนเดอรี่ก็คือวิปครีมเทียมนั่นเองถ้านอนเดอรี่มันจะมาจากไขมันพืชซึ่งสำหรับคนที่บางคนเนี่ยโอเคแพ้นมหรือบางคนที่เขากินกินเจอย่างเงี้ยเขาจะกินนมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาใครไปกินไอติมร้านที่เขาบอกว่าขายเจแล้วเขามีวิปครีมมาให้นั่นก็คือเป็นแบบนอนเดอรี่นั่นเองคำนวณของวิปครีมมันเลยทำให้แต่ละอย่างเข้ากันได้อะก็มีหลากหลายนะ1299เนาะทุกคลิปนะเราจะทิ้งเพจร้านเอาไว้ให้ตรงคำอธิบายนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาถามร้านได้บางทีเขาเปลี่ยนโปรอะไรเงี้ยก็ไปดูตามร้านส่วนตัวเรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่มีของที่ถือว่าหลากหลายแล้วคุณภาพแต่ละอย่างเนี่ยเกินค่าเฉลี่ยถือว่าเราว่า above average เนาะคือที่ว่าเนื้อที่เขาให้มาโดยเฉพาะราคาแกรนด์299เนี่ยมันให้มาเยอะคือหมายว่าคำว่าเยอะนี่คือหลากหลายตัวเนื้อเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็ที่พี่ชอบอย่างนึงที่คิดว่าร้านอื่นไม่เหมือนกันคือขนมหวานคือผู้หญิงอ่ะชอบกินคือกินคาวแล้วก็ต่อหวานแล้วขนมหวานที่นี่มันไม่ใช่แบบแค่ไอติมลูกนึงผลไม้สดหรือแบบพุดดิ้งเต้าหู้ฟุตสลัดมันไม่ใช่ของหวานแบบจริงจังเลยนะครับแบบอันนี้ถึงจะบอกว่าเป็นโฮมเมดอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าพี่เลือกมากินที่นี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่ทำให้บอกว่าเอ้ยมานี่ดีมันได้กินเกือบครบทุกอย่างที่เราอยากจะกินเลยอะไรแบบคือที่นี่ครบไม่มีชาบูอย่างเดียวอ่ะถามว่าชอบอะไรที่สุดคงไม่ต้องถามนะครับของพี่บูมนี่คือแบบโหชัดเจนมากอะไรที่สั่งแล้วเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกนั่นแหละค่ะ10-12ที่ได้ปริมาณที่ผมกินไปทั้งหมดได้ประมาณ1ที่ได้นี่กินน้อยมากเลยอ่ะชอบเมียนกะว่ะปลาไหลที่นี่รู้สึกว่ามันได้เขียวใช่แล้วแต่คนเราไม่รู้ว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีเนาะปลาไหลเมนูที่นี่แม้กระทั่งน้ำยังหลากหลายอ่ะเอ้ยมีอันหนึ่งด้วยอ่ะไอที่มันเป็นตัวกาแฟลาเต้อ่ะคือมันจะมาเป็นน้ำแข็งกาแฟอ่ะแล้วเอานมเทลงไปอ่ะอ๋อนี่ไงเอากาแฟไอเอสเพรสโซลาเต้ส่วนตัวที่เราชอบแล้วรู้สึกนุ่มที่สุดก็คือจะเป็นเนื้อลูกเต๋าเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าที่นี่เนื้อลูกเต๋าค่อนข้างนุ่มแล้วของทอดก็ไม่อมน้ำมันมือไม่มันมากที่นี่สองชั่วโมงก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปนึงที่วันนี้เราก็มีโอกาสมาเจอพี่บุ๋มนะครับเห็นมานานแล้วชัดเจนเลยว่าใครกินเยอะกินน้อยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามทั้ง2 ช่องเลยนะครับบุ๋มโทสต์ทูเฮเว่นนะครับแล้วก็โอ้ลายแทงนะคะ
แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับช่องผมทุกๆวันศุกร์ตอน 5:30 นนะครับโอเคไปละบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ